วันนี้ละนาสาระจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับหอมหัวใหญ่หรือหัวหอมใหญ่และที่เรียกกันติดปากว่าหอมใหญ่นั่นเองค่ะมาทำความรู้จักกันเลยค่ะหอมใหญ่เป็นพืชหัวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะนำมาทำอาหารได้หลากหลายชนิดหอมใหญ่ใช้รับประทานเป็นผักใช้ได้ทั้งแบบสดๆและทำให้สุกค่ะหอมใหญ่ใช้ในการประกอบอาหารเป็นเครื่องเทศที่มีรสเผ็ดร้อนใช้แต่งกลิ่นอาหารได้หลายชนิดและนำมาใช้ปรุงอาหารใช้เป็นเครื่องเทศเพื่อดับกลิ่นคาวในอาหารได้เป็นอย่างดีค่ะคงมีใครหลายๆคนไม่ชอบกลิ่นและรสชาติของหอมใหญ่พืชผักสมุนไพรที่หลายคนมองข้ามด้วยความไม่รู้คุณค่าอันมหาศาลแถมยังเกลียดทิ้งจากจานเสมอๆหอมใหญ่มีการปลูกมาตั้งแต่ยุคโบราณในอียิปต์กรีกโรมันและจีนปัจจุบันหอมใหญ่จัดเป็นผักสำคัญลำดับที่6ของโลกเชียวนะคะในอาหารต่างๆที่มีหอมใหญ่ประกอบอยู่ด้วยนั้นส่วนใหญ่ดูเหมือนว่ามันเป็นเพียงตัวประกอบที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารจานนั้นแต่ไม่ได้เป็นตัวเด่นตัวเอกแต่อย่างใดแท้ที่จริงแล้วหอมใหญ่เป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุสำคัญมากมายเช่นวิตามินซีที่มีส่วนช่วยลดอาการเลือดออกตามไรฟันธาตุเหล็กช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B6 แคลเซียมโดยแคลเซียมจะสังเคราะห์เอนไซม์ T เซลล์มาใช้ในการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมและช่วยเม็ดเลือดขาวในการทำลายและย่อยสลายไวรัสการกินหอมใหญ่จึงได้แคลเซียมโดยปราศจากไขมันถ้าท่านผู้ชมไม่กินหอมใหญ่ชุบแป้งทอดค่ะและช่วยป้องกันกระดูกพรุนได้เป็นอย่างดีค่ะแมกนีเซียมจะช่วยป้องกันเซลล์มะเร็งและป้องกันไวรัสค่ะฟอสฟอรัสจะช่วยทำให้ความจำดีขึ้นค่ะกำมะถันช่วยให้เอนไซม์ตับทำงานขับสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งและทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสกำมะถันในหอมใหญ่มีมากมายทีเดียวค่ะถ้าคุณรับประทานหอมใหญ่สม่ำเสมอผิวพรรณของคุณจะดูผุดพองมีสีเลือดฝาดบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีของผิวความเนียนละมุนละไมจะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะซิลิเนียมที่พบมากในหอมใหญ่มีส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างแอนติบอดีค่ะถ้าขาดธาตุนี้ร่างกายจะขาดความสามารถในการต้านการติดเชื้อที่เกิดขึ้นซ้ำซากได้ค่ะนอกจากนี้ซิลิเนียมยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเอนไซม์กูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเอนไซม์นี้ทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระที่จะก่อให้เกิดการอักเสบในระบบต่างๆของร่างกายอีกด้วยค่ะเคเวอร์ซิทินสารต้านอนุมูลอิสระที่ให้ฤทธิ์ในการป้องกันการอักเสบฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสป้องกันอาการแพ้ขับสารพิษป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดและปกป้องหลอดเลือดเลี้ยงสมองอุดตันลดการเป็นพิษต่อเซลล์ไขมันในเลือดชนิดเลว LDL ค่ะฟาโวนอยด์และไกลโคไซด์ค่ะซึ่งมีคุณสมบัติช่วยป้องกันไขมันไม่ให้เกาะตามผนังเส้นเลือดเพราะหากเกาะมากๆจะเกิดภาวะเส้นเลือดอุดตันทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ค่ะกลูโคคินินกระตุ้นตับอ่อนให้สร้างอินซูลินเพิ่มขึ้นช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานค่ะ
สารไซโคแอนลีอินที่สามารถละลายลิ่มเลือดช่วยในการลดคอเลสเตอรอลและลดความดันเลือดค่ะสารอันลิโพวิไดซัลไฟด์ที่ช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะสารอันลิลิกไดซัลไฟด์ที่ช่วยขับปัสสาวะขับเสมหะค่ะหอมใหญ่ยังมีน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติช่วยทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายช่วยให้นอนหลับตอนกลางคืนได้ยาวนานค่ะสรุปประโยชน์ดีๆของหอมใหญ่มีดังนี้ค่ะทำให้เจริญอาหารขับปัสสาวะขับเสมหะทำให้ผ่อนคลายนอนหลับสบายลดระดับน้ำตาลในเลือดลดการอุดตันไขมันในเส้นเลือดลดคอเลสเตอรอลชนิดเลวหรือเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีในเลือดค่ะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนหอมใหญ่จะช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกรวมไปถึงหญิงวัยหมดประจำเดือนที่ต้องประสบปัญหาการสูญเสียความหนาแน่นของกระดูกค่ะและอาจจะสามารถลดความเสี่ยงของกระดูกสะโพกหักค่ะป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ป้องกันการเกิดมะเร็งตับค่ะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสค่ะช่วยขจัดสารตะกั่วและโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับอาหารที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราค่ะช่วยยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดทำให้เลือดไม่แข็งตัวจนไปอุดตามหลอดเลือดได้ง่ายค่ะจึงช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดมะเร็งค่ะช่วยให้ผู้ที่รับประทานเป็นประจำมีความจำดีขึ้นค่ะแต่ต้องรับประทานแบบสดๆทุกวันค่ะหรือทานร่วมกับอาหารอื่นๆก็ได้นะคะแค่วันละครึ่งหัวถึง1หัวอย่างน้อย2เดือนจึงจะเห็นผลโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานและโรคคอเลสเตอรอลสูงค่ะไม่เพียงแต่รับประทานหอมใหญ่แล้วมีประโยชน์สูงค่ะแต่สารในหอมใหญ่ยังสามารถสกัดมาผสมในเครื่องสำอางได้เช่นแชมพูสระผมยาบำรุงเส้นผมพร้อมมีสารเช่นไกลโคไซด์แพคตินกลูโคคินินที่ช่วยในการขจัดรังแคซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราต่างๆค่ะประโยชน์และสรรพคุณของหอมใหญ่ด้านสมุนไพรค่ะแก้หวัดคัดจมูกหอมใหญ่หั่นเป็นแว่นใส่ลงไปในถุงเท้าและสวมก่อนนอนขณะนอนหลับช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกค่ะเพราะหอมใหญ่มีฤทธิ์ร้อนช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนขับเสมหะข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องจริงค่ะแต่อาจไม่ได้รักษาให้อาการไข้หวัดหายแบบทันทีทันใดเพียงแต่ช่วยลดอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลให้น้อยลงได้ค่ะเนื่องจากหอมใหญ่มีฤทธิ์ร้อนช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของร่างกายส่วนกลิ่นที่ระเหยออกมาเมื่อสูดเข้าไปแล้วจะไปเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายให้ร้อนขึ้นเสมหะที่จับตัวแห้งและแข็งในลำคอก็จะกลายเป็นของเหลวนั่นเองค่ะจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะคะเช่นทุบหอมใหญ่พอแตกห่อผ้าขาวบางวางไว้บนหัวเตียงหรือหั่นเป็นแว่นแช่ในน้ำอุ่นเอามาสูดดมวางไว้บนหัวเตียงตื่นเช้ามาอาการคัดจมูกก็จะบรรเทาลงได้เมื่อมีอาการน้ำมูกไหลเป็นหวัดคัดจมูกนอกจากจะสามารถใช้หอมบรรเทาอาการได้แล้วนั้นผู้ป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอรักษาร่างกายให้อบอุ่นดื่มน้ำให้เพียงพอรับประทานผักผลไม้ดูแลร่างกายให้แข็งแรงเพียงเท่านี้ก็จะห่างไกลไข้หวัดคัดจมูกได้ค่ะสำหรับใครที่เป็นหวัดง่ายหรือแพ้อากาศอย่าลืมใช้วิธีนี้นะคะรังแคนำน้ำคั้นจากหอมใหญ่มาชโลมให้ทั่วศีรษะโดยใช้หมวกพลาสติกหรือผ้าคลุมเอาไว้ค่ะเพื่อกันกลิ่นระเหยออก
จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะลดระดับน้ำตาลในเลือดลดการอุดตันไขมันในเส้นเลือดลดคอเลสเตอรอลชนิดเลวหรือเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีในเลือดค่ะรับประทานหอมใหญ่แบบสดๆหรือใช้ประกอบเมนูอาหารต่างๆรับประทานเป็นประจำจะช่วยรักษาอาการได้ค่ะหอมใหญ่ครึ่งหัวจะช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลดีได้ถึงร้อยละ30ในคนที่เป็นโรคหัวใจหรือมีปัญหาคอเลสเตอรอลค่ะลดอาการอักเสบบวมบรรเทาอาการจากพิษแมลงสัตว์กัดต่อยและรักษาผิวหนังที่ถูกน้ำร้อนลวกค่ะนำน้ำคั้นจากหอมใหญ่มาใช้เป็นยาทาภายนอกเพื่อลดอาการอักเสบและฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าเชื้อราโดยหั่นหอมใหญ่บางๆมาทาบริเวณที่มีอาการค่ะทดการกินหอมใหญ่ค่ะอย่ากินในขณะที่ท้องว่างเพราะอาจจะทำให้เยื่อบุกระเพาะระคายเคืองหรืออักเสบได้ค่ะผู้ที่มีกลิ่นตัวอยู่แล้วหากรับประทานมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดกลิ่นตัวแรงยิ่งขึ้นค่ะในการกินหอมใหญ่ในปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการร้อนในนะคะหอมใหญ่มีฤทธิ์ร้อนและลดเผ็ดเมื่อนำมาใช้กับแต่ละบุคคลจึงต้องคำนึงถึงสภาพร่างกายและโรคของผู้ป่วยด้วยค่ะการกินนานๆหรือมากเกินไปจะทำลายจิตประสาททำลายสมรรถภาพทางเพศค่ะหั่นหอมใหญ่แล้วแสบตาจนน้ำตาไหลเพราะในหอมใหญ่มีสารประกอบของซัลเฟอร์หรือกัมมันถันค่ะเมื่อเราหั่นหอมใหญ่สารนี้ก็จะกระจายออกมาในอากาศและเมื่อเอนไซม์ในหอมใหญ่มาช่วยเร่งปฏิกิริยากระจายมาเข้าตาก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยากับน้ำหล่อเลี้ยงในตากลายเป็นกรดซัลฟูริกส่งผลให้ตาเกิดการระคายเคืองและแสบร้อนค่ะร่างกายจึงต้องผลิตน้ำตาออกมาเพื่อชะล้างและลดอาการระคายเคืองนั่นเองค่ะวิธีหั่นหอมใหญ่ไม่ให้แสบตาค่ะเมื่อปอกเปลือกแล้วใช้มีดจิ้มให้รอบหัวและแช่ในน้ำเปล่าสักครู่ค่ะหลังจากนั้นจึงนำมาหั่นอีกวิธีนึงค่ะนำหอมใหญ่ไปแช่เย็นประมาณ 10-15 นาทีก่อนนำมาหั่นก็จะช่วยได้เพราะความเย็นทำให้ปฏิกิริยาต่างๆนั้นช้าลงค่ะเราใช้หอมใหญ่ในการประกอบอาหารเพราะจะช่วยดับกลิ่นคาวใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องเทศหรืออาหารจำพวกต้มยำแกงผัดสลัดชุบทอดปิ้งย่างเป็นต้นค่ะเรียกได้ว่าอาหารทุกอย่างล้วนแต่มีส่วนประกอบของหอมใหญ่ทั้งนั้นวันนี้นานาสาระมีเมนูหอมใหญ่มาฝากท่านผู้ชมค่ะมาชมกันเลยค่ะWe'll be right back.
สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นหอมใหญ่หรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้รับประทานแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นค่ะและอย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน